เดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับไฟแดงเทียนหลวงอึ่งอุบลครับฝ่ายน้ำเงินกับตันวันของโอม MBK นะครับ112ปอนด์นี่คุณโอม MBK เจ้าของสีเสื้อขึ้นไปถอดมงคลให้ด้วยตัวเองเลยครับนี่ครับสดกันกลางเวทีครับสายไปก่อนเทียนหลวงอย่างที่เรียนไว้ครับมาใส่แดงเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่กำลังสนิทวงน้ำเงินก็ทีเด็ด99ครับยานสะพานควายทั้งสองค่ายยอดมวยยอดมวยเต็มค่ายโอ้โหเมื่อกี้มาหมัดขวาจิ้มลงไปหน้าหงายเลยครับเจ้าเทียนหลวงกลางเวทีชิงจังหวะกันอยู่ครับนี่ครับโอ้โหคู่นี้นี่อาวุธมวยค่อนข้างจะเร็วเลยโอ้โหเอาละครับกรรมการสับมือครับมาโดนมาเป็นชุดเลยครับคราวนี้ขึ้นคอได้มัดพอได้จังหวะพยายามจะฉายให้กรรมการเห็นนะครับเทียนหลวงโอ้นี่แหละครับจังหวะลุกเร็วครับกรรมการให้โอกาสเทียนหลวงได้โอกาสก็เร่งขึ้นมาครับมั่นใจว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะเป็นใจครับนักมวยของคุณอุ้งอุบลครับเดินจี้เดินเบียดต่อไล่ตอนไปเรื่อยๆครับอ้าวกัปตันยังไงต่อก็โอ้ยพลิกแล้วเสียบขวาได้เหมือนกันแก่ด้วยการเสียบโบนะครับกัปตันวันของอม MBK ครับเผลอแวบเดียวครับโอ้โหแม่แต่ดีที่แกลุกเร็วนะครับนี่แหละครับกัปตันหันมาเน้นโบนแล้วก็ดูว่าทำได้ด้วยครับจับไปเน้นไปตีไปครับอ้าวทุกวงไหนเป็นหลักครับกัปตันถือว่ามาถูกทางครับอ้าวแล้วก็โอ้โหกดลงมาเสียบลูกนี้กัปตันแก่เกมได้ดีครับยกที่ผ่านมานี่โดนหมัดยกนี้หันมาเอาคืนที่เพลงเข้าครับโอ้โหดูครับตอนนี้เบียดไอ้ชิดนายยกเสียไปกับตันโอ้โหจะดูตอนนี้สถานการณ์เล้าใจครับพุทโอม MBK อยู่ด้านล่างเอาใจเชียร์อยู่กับตันดูครับนายโอ้โหดูอาจารย์รัตพลบอกว่ามันติดเชือกไปหน่อยนึงครับไม่สนแล้วครับกับตันดูครับเล่นเกมขวาสวยเอาคนละแข้งคนละแข้งกับตันนายมัดลัดเด้งตีเชือกอีกแล้วแยกก่อนครับกรรมการรัฐพลก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยครับมีหลายจังหวะที่ทั้งคู่ไปใกล้เชือกกันครับแข้งขวาไปครับขวาสวนมาตีขยันมาแต่ว่าเนี่ยครับถ้ามันติดเชือกแล้วมันจังหวะมันไม่ต่อเนื่องกรรมการก็ต้องงัดออกมาเลยนะครับเดินหาตัวครับกัปตันตื้อเท่านั้นครับเขาบอกว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกครับจะครองใจแฟนมวยหรือเปล่าครับลูกตื้อของกัปตันครับเอาละครับมาเขาบอกว่าไม่ท้อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะตามโอ้โหจิ้มลำตัวครับมาโดนเข้าไปมีสะดุ้งเล็กๆเหมือนกันครับเทียนหลวงนี่ครับโอ้โหกล้าต่อยด้วยมาจะไปรับเยอะอย่างเดียวนี่เดี๋ยว FC กองเชียร์นี่วุ่นวายได้นะครับเดี๋ยวพี่อึ่งตกใจนะครับโอ้ถอยต้องออกอาวุธบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะครับเทียนหลวงแข้งขวายัดไปซ้ายหมัดพอต่อยหมัดแล้วเสียวเหมือนกันนะครับกัปตันไล่ตอนไปที่มุมครับมุมผู้สื่อข่าวฟันศอกเข้าไปครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการกดแยกครับนี่นะครับกัปตันตอนนี้ก็พยายามวิ่งตามเขาตอนนี้เดินอย่างเดียวไม่พอแล้วครับต้องวิ่งเข้าหาพยายามต้อนเข้ามุมให้ได้ครับต้อนเข้าสามเหลี่ยมให้ได้คิดเหลืองก็ถือว่าเก๋าพอตัวครับพลิกออกซ้ายทีขวาทีโอ้ยเป็นเล่นลูกยากครับกัปตันเอาละครับแม่เริ่มจะมีเสียงเฮเสียงฮาครับเมื่อกี้แม่ไม่โดนหรือโดนเฉียวเฉียวหรือเปล่าครับโอ้โหดูนี่ครับโอ้โหดูหัวจิตหัวใจแม่น้ำเงินนี่แม่ถอดแบบคุณพ่อชัดๆเลยครับเอาละครับก็เป็นนักชกมุมแดงครับเทียนหลวงอึ่งอุบลครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับหลังจากชกกันมาครบ5ยกครับ